โอเคนะครับผมก็อย่าลืมคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการหาเพชรนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแล้วก็จะมาสอนหาวิธีการหาเพชรเกือบทุกวิธีเลยนะครับมือใหม่เนี่ยเล่นยังไงทำยังไงดีครับถึงจะมีเพชรจะเริ่มต้นเล่นเกมได้ยังไงดีนะครับก็เริ่มเกมมาเนี่ยคุณก็จะอยู่ตรงนี้แบบไม่มีเลยนะครับถ้าทุกคนเนี่ยอยากได้ทางลัดนะครับใต้คลิปผมนะครับตรงนี้เลยนะครับจะมีร้าน ZRG Shop นะครับสามารถไปใช้บริการไปซื้อเพชรไปซื้อฮิ้วซื้อหนังสือซื้อของได้ตามนี้เลยนะครับจริงๆของอย่างอื่นเนี่ยก็มีขายนะแต่ว่าต้องทักมาสอบถามราคาเองนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวดูอินโทรก่อนนะขอแนะนำร้าน C-My Shop ประกันขาย ID เกมไก่ตันต่างๆ ID ไก่ตันขนเสือ ID ไก่ตันมูจิผลตื่น ID ไก่ตันเผา VC เทียร์10ไก่ตันอนิเมะแอดเวนเจอร์การันตีตัวละครและดองเพชรอีกมากมายทั้งยังมีประกันเติมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็น Free Fire RV ลิงก์ Facebook และลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับอ่ะโอเคครับเรากลับมากันแล้วนะครับก็เริ่มเกมมาเดี๋ยวคุณไม่มีอะไรเลยครับอยู่ตรงนี้เลยนะผมจะยังไม่พูดถึง VPนะครับอันนี้จะพูดถึงมือใหม่ก่อนนะครับมือใหม่เนี่ยผมยังไม่แนะนำว่าให้ทำอะไรนะแนะนำว่าให้ทำตามภารกิจทางขวาไปแล้วก็รีเบิร์ทให้ครบ2รอบนะครับผมจะพูดถึงคนที่ปลดล็อกตั้งแต่ด่านนี้จนถึงด่านสุดท้ายเลยละกันนะครับถ้าทุกคนยังไม่ถึงเนี่ยก็ไปทำให้ถึงก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มไปเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับพอจะเดินมาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นว่าทางขวาเนี่ยจะมีฟรีไดมอนด์นะครับก็ให้เราเนี่ยเก็บเนี่ยมันจะทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับจะได้300เพชรนะแนะนำว่าถ้าหาเพิ่งเล่นเนี่ยแนะนำว่าให้มาเก็บทุกครั้งนะทุกๆครึ่งชั่วโมงเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเนี่ยครับทางซ้ายนี้นะครับไอ้ตรงนี้นะครับเหมือนว่าจะสุ่มมาให้ซื้อนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอันนี้ผมซื้อเฉยๆกลับไปกันต่อครับนี่ครับตู้โพชั่นแบบนี้นะครับแนะนำว่าให้ซื้อตลอดนะครับซื้อไว้เพื่อทำภารกิจรีวาร์ดนะครับหรือซื้อเพื่อเอาไปขายต้องอัปเกรดโพชั่นก่อนถึงจะสามารถขายในราคาที่ดีได้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนี่ครับเจอตู้แบบนี้ซื้อให้หมดเลยนะผมจะไม่พูดถึงแล้วนะสำหรับตู้นะครับเรามาที่ My Field นะครับสังเกตว่าอันนี้ครับเรามีโอกาสได้เพชรนะครับ250ถึง 1,000 เลยนะครับพวกมินิเกมนะครับก็จะได้เพชรนะแต่ได้ไม่เยอะนะครับย้ำว่าทุกมินิเกมเลยนะครับจะมีโอกาสได้เพชรนะผมจะพูดแค่รอบเดียวนะแล้วก็ถ้าเจอผมจะไม่พูดแล้วนะครับสำหรับมินิเกมไปไปกันต่อครับนี่ครับตรงนี้นะครับที่ผมบอกนะครับเก็บจากเมื่อกี้มานะครับหลอมครับหลอมหลอมไปหลายๆขั้นนะครับนี่จะขายได้ในขวด 18,000 เดี๋ยวขวด 5,000 นะครับ 4,000 เห็นไหมขายได้แต่แนะนำว่าให้เป็นขั้นนี้หน่อยครับขั้นนี้ขายได้ 17,000 ราคาดีกว่านะครับไปต่อครับอันนี้เช่นเดียวกันครับเหมือนกับโพชั่นเมื่อกี้เลยเนี่ยครับก็เอาหนังสือไปขายดี 27,000 นะครับ 4,000 นะครับยิ่งอัพขั้นสูงก็ยิ่งราคาดีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเก็บให้หมดเลยนะครับแนะนำว่าให้มาเก็บบ่อยๆนะเก็บบ่อยๆนะไปต่อครับมาถึงร้านตรงนี้นะครับเมอร์แชนต์นะครับซื้อทุกรอบนะครับที่เราผ่านมันมีโอกาสดรอปเบ็ดตกปลาในราคา 4,500 มีโอกาสได้หัวกุญแจนะครับมันจะราคาไม่เกินหมื่นนะครับเราสามารถเอาไปขายได้เนี่ยครึ่งแสนนะครับเป็นตกปลาที่ขายได้เป็นแสนเลยนะครับแนะนำว่าให้ซื้อทุกครั้งเนี่ยไม่ต้องกลัวเปลืองเพชรนะครับสำหรับตรงนี้ไปต่อนะครับมาที่เดย์แคร์นะครับเดย์แคร์แนะนำว่าให้กดตลอดนะครับนี่นะผมกดเคลมเลยนี่นะก็จะได้เพชรมา 15,000 ได้ของมาประมาณนี้นะครับวิธีการใส่ตัวก็เดินเข้าไปครับกดเอลโลนะครับแล้วก็เลือก10ตัวมันตั้งที่10ตัวนะครับก็จะได้เพชรมานะมันก็จะสุ่มได้ของพวกนี้นะมีโอกาสได้พวกฟอร์จูนพวกหนังสือและพวกนี้เนี่ยขายได้ราคาดีมากๆเลยนะครับแนะนำว่าใหเอาเป็นตัวด่านสุดท้ายก็อย่างที่บอกว่าแนะนำว่าให้เป็นด่านสุดท้ายก่อนนะถ้าเป็นตัวแรกๆเนี่ยมันได้เปอร์เซ็นต์น้อยนะลัคกี้มันจะน้อยเนาะโอเคก็กดเลยนะเป็นเรนโบว์ด้วยนะเก็บไปตรงนี้นะครับก็เก็บกล่องนะต้องเก็บกล่องผมจะไม่พูดถึงแล้วนะครับก็วิ่งเก็บทั้งหมดเลยนะครับสำหรับกล่องนี่นะครับมีเศษกุญแจขายนะครับสามารถไปขายในตลาดได้ 8,000 นะครับอันนี้ขายแค่400ครับกำไรครับกำไรอิ่มๆเลยนะสำหรับเศษกุญแจนะครับไปกันต่อครับอันนี้นะครับคอมเมทโชเวอร์ครับแนะนำว่าถ้าว่างก็มากดได้นะมันจะมีดาวตกลงมาแบบนี้นะครับไหนอ่ะนี่ครับตกมาแล้วพอตีนะก็จะได้ของครับนี่มีโอกาสได้เพชรนะจะต้องไปดังไกลๆครับถึงจะได้เพชรเยอะนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับจะเห็นว่าโอ้โหแพงมากเลยครับราคา 2,500 มันจะสุ่ม1โพชั่นระดับอะไรให้เรานะครับก็ซื้อไปครับได้อันนี้มาครับอันนี้นี่คือไม่คุ้มนะเกลือถือว่าเกลือนะเพราะว่าเราเสียไป2,500ไงคนเมื่อกี้ขายได้500
อ่ะมาถึงตรงนี้นะครับสุ่มสมุดระดับอีพิกราคา 5K นะครับกดซื้อเลยนะปึ๊บขายได้พันหนึ่งเกลือคือมันเกลือก็จริงนะครับแต่ว่ามันสามารถพัฒนาได้ไงเอามารวมกันเป็นหนังสือที่ดีกว่าแล้วเอาไปขายได้นะอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับทุกคนเลยนะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับตรงนี้เป็นอัปเกรดฟู้ดนะครับก็เหมือนกันแหละนะเอามารวมกันก็จะเอาอันนี้ไปขายได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวข้ามไปเลยแล้วกันเดี๋ยวตีนี่กันอันนี้ก็เป็นมินิเกมนะครับเป็นมินิเกมก็ที่ผ่านมาก็จะมีเป็นมินิเกมตกปลานะครับขุดเหมืองอะไรนะเป็นมินิเกมหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องเร็วนิดนึงนะเพราะว่าต้องมีเนื้อหาอีกนะครับไปต่อครับวิธีการหาเพชรอันต่อไปนะครับจะเจอกับดีลเลอร์เมอร์แชนต์ครับเพิ่งอัปเดตเข้ามาล่าสุดเลยนะครับนี่ครับเราสามารถกดแล้วขายได้นะเนี่ยขายได้ในราคา100นะแลกกับคอยแฟกนะผมก็ขายไปขายให้หมดเลยครับขายหมดเลยนี่ครับขายไปเลยอันนี้คือเราขายนะเออเนี่ยมันเขียนว่าเซลล์เห็นไหมเราไม่ได้ซื้อครับเราขายให้เขานะขายให้หมดแล้วขายกันมาจะตันอะตันยังตันแล้วนะครับก็ผมไม่รู้นะว่ามันคูลดาวน์กี่นาทีนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปต่อครับนี่แหละครับตรงนี้เป็นจุดฟาร์มเงินจุดฟาร์มเพชรที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับมีตัวฮิ้วนับใส่กิฟต์ลิงใส่ไดมอนด์ชามเนี่ยฟาร์มเร็วมากนะครับแล้วก็น้ำยานะครับมีน้ำยาเป็นน้ำยาเพชนะครับฟาร์มเร็วมากนะครับจุดสุดท้ายแนะนำว่ามีหนังสือถ้าใส่ได้แค่สามสี่ช่องนะครับแนะนำว่าใส่ดาเมจไปหน่อยกับคริติคอลนะผมใส่ดาเมจไปอันหนึ่งนะครับคริติคอลเนี่ยเน้นๆเลยก็ได้นะคริติคอลฟอร์จูนอะไรพวกเนี้ยเนี่ยแหละพวกเนี้ยพวกหนังสือเพชก็ได้วิว5นะครับใส่ไปเลยนะครับอยากใส่อะไรก็ใส่นะแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมแนะนำเป็นใส่เพชกับใส่ฟอร์จูนนะครับถ้าต้องการเพชรนะต้องการเงินก็ใส่เงินนะครับต้องการเงินก็ใส่นี่อะไรครับบิดาทอสนะครับแต่เงินมันหาง่ายนะเกมนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับด่านปกตินะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงจุดพิเศษกันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ด่านแรกครับกลับมาที่ด่านแรกนะครับสำหรับคนเนี่ยมีเกมพาสนะครับเดินไปทางซ้ายนะครับจะมีคำว่า VIP only นะครับเราสามารถเข้าไปได้และฟาร์มเพชรได้แบบชิลๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่มีนะครับถ้าใครที่แบบว่าเล่นเก่งแล้วเนี่ยVIP เนี่ยควรกลับมาซื้อไหมผมว่าถ้าอยากให้มันแรงขึ้นเร็วๆเนี่ยผมแนะนำแต่ถ้าเกิดต้องการแค่เพชรเนี่ยผมไม่แนะนำให้ซื้อนะครับไปตีด่านสุดท้ายดีกว่านะสำหรับคนที่เล่นมานานแล้วนะโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการสุ่มตัวละครนะครับก็สุ่มตัวละครไปขายนะครับมันจะมีราคาบอกเห็นไหม235/EA นะก็คือ1ตัวเนี่ยขายได้ราคา235นะครับจะมีข้างล่างบอกครับทุกอย่างในกีนี้นะครับจะบอกราคาจากข้างล่างหมดเลยนะนี่ไหมครับเบ็ดตกปลาราคา 180,000 ต่อ1อันนะครับผมมี3อันครับก็เลยได้ราคา 560,000 นั่นเองนะครับนี่กุญแจก็ดีเห็นไหมขายได้หมดเลยทุกอย่างขายได้หมดเลยเนี่ยขึ้นอยู่แต่ว่าจะเอาไปใช้หรือจะเอาไปขายนะสเก็ตบอร์ดเนี่ยขายได้ครับได้ 80,000 ชามขายได้อันนี้ได้ 480,000 นะเป็นกลิตเตอร์ลิงนะครับอันนี้เป็นบูทนะขายได้แต่บางอย่างก็เก็บไปใช้ดีกว่านะครับขายยังไงนะครับไปเซิร์ฟเทรดนะวิธีการเข้าเซิร์ฟเทรดเนี่ยต้องจุติ1รอบก่อนนะครับย้ำนะว่าต้อง1รอบนะมีคนทักเข้ามาถามหลายคนเหมือนกันนะจุติปุ๊บนะครับเราจะได้กุญแจมานะครับสามารถไปเซิร์ฟเทรดได้นั่นเองนะครับก่อนจะไปเซิร์ฟเทรดนะครับผมมีอีกวิธีหนึ่งนะการหาเพชรนะกดข้างล่างนะกด Exclusive Shop นะซื้อเลยครับใช้รถบักซื้อแต่วิธีนี้ผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับถ้าอยากได้เพชรจริงๆเนี่ย ZRT Shop เขาก็มีขายนะร้านของผมเองนะครับใต้คลิปนะกดเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับร้าน ZRT Shop ครับก็หมดไปแล้วนะครับวิธีการหาเพชรในโลกธรรมดานะครับเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟเทรดกันมาเซิร์ฟเทรดแล้วนะครับก็จำได้ไหมที่เราได้สุ่มตัวมาที่ผมได้บอกไปนะมันสามารถขายได้นะครับไหนเอ่ยไหนวะนี่ครับตัวพวกนี้เนี่ยขายได้235นะครับแล้วก็ลูกกุญแจนะผ่านกุญแจนะครับขายได้8,490นะครับก็กดตั้งขายได้เลยนะหาที่โลกแล้วก็ตั้งขายได้เลยนะหรือจะรอเก็บรวมเป็นกุญแจใหญ่ก่อนแล้วค่อยขายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะได้ราคาดีกว่านั่นเองนะครับตรงนี้ก็ยังมีที่ฟาร์มเพชรให้ด้วยนะนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับสิ่งที่ต้องทำทุกวันเลยเนี่ยคือเดย์แคร์นับแนะนำว่าให้กดเดย์แคร์ตลอดที่มันเสร็จเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวสอนการตั้งร้านหน่อยนี่ครับก็โล่งครับกดเคลมได้เลยนะครับแล้วก็เราก็เอาของไปขายเลยนะครับกุญแจนะครับที่เราซื้อมาในราคา400เพชรนะครับเดี๋ยวผมจะขายให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวขายสัก 8,000 นะ
ำไรครับกำไรมากครับอ่ะขายเลยดูซิจะมีคนซื้อไหมนะครับก็รอดูไปครับรอดูไปอันนี้ไข่อะไรเอ่ยอ๋อโฮโลแกรมเอกนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ฝากที่จะเอาเรียบร้อยขายกุญแจล่างออกแล้วครับในราคา 8,000 นะครับก็ชอบคลิปนี้ฝากที่จะกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาเล่นมินิเกมทุกมินิเกมให้ทุกคนได้รับชมกันครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้